วัสดีครับผมแบงค์ทีวีเอ็มนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดู BMW X2 คันนี้นะครับซึ่งมีความผสมผสานระหว่างตัว SUV แล้วก็เป็นทรงคูเป้นะครับความคุ้มค่าและความน่าใช้เป็นยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูกันครับภายนอกนะครับมีการออกแบบมาที่เป็นทรงสปอร์ตสไตล์คูเป้นะครับมาพร้อมกับไฟหน้าแบบ LED นะครับที่สำคัญเลยนะครับกระจังหน้าที่เป็นเอกลักษณ์ของทาง BMW นะครับและส่วนสำคัญก็คือด้านล่างก็จะมีในส่วนของไฟตัดหมอกและที่รีดลมมาพร้อมกับชุดแต่ง M Sport จากทาง BMW ครับเครื่องยนต์มีขนาด 2000cc แบบทวินเทอร์โบให้กำลังสูงสุดที่192แรงม้ามาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ7สปีดครับส่วนด้านท้ายนะครับจะมาพร้อมกับไฟแบบ LED นะครับที่ถูกออกแบบมาให้ทรงสปอร์ตมากขึ้นนะครับและที่สำคัญนะครับฝาท้ายไฟฟ้าเปิดปิดง่ายครับด้านหลังนะครับถูกออกแบบมาให้มีขนาดกว้างมากขึ้นที่สำคัญนะครับเบาะด้านท้ายเนี่ยสามารถพับเก็บได้เพื่อที่จะเพิ่มขนาดพื้นที่ในการเก็บสัมภาระให้กับลูกค้าครับด้านในนะครับจะเป็นในส่วนของเบาะนะครับจะเป็นเบาะหนังสีแดงนะครับที่สำคัญเนี่ยพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยแบบ M Sport นะครับหน้าจอนะครับจะเป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนนะครับและมาพร้อมกับฟังก์ชันที่สามารถเชื่อมต่อกับ Apple CarPlay ได้มีเนวิเกเตอร์และสามารถเช็คได้ว่ารถคันนี้จะเข้าสู่ช่วงไหนที่สำคัญนะครับคันนี้จะมาพร้อมในกับในส่วนของกล้องถอยหลังให้เราด้วยนะครับคอนโซลกลางนะครับก็จะมีในส่วนของตัวฟังก์ชันที่เรียกว่า iDrive นะครับและสามารถปรับเปลี่ยนการขี่ขับขี่ได้นั่นคือการขับขี่จะมีสปอร์ตคอมฟอร์ตแล้วก็อีโคนะครับคันนี้นะครับถือว่ามีออปชันเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับมาพร้อมกับซันรูฟด้วยนะครับBMW X2 S-Drive ปี2019คันนี้นะครับราคาป้ายแดงอยู่ที่ 3,69,000 บาทแต่วันนี้ของเรานะครับเป็นรถยูสคาร์นะครับราคาขายอยู่ที่ 1,699,000 บาทเท่านั้นนะครับหากลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อช่องทางได้ที่ด้านล่างนี้เลยนะครับและอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่อง TBM Motor ของเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ